ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีใครเข้ามาแล้วบ้างไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมครับปิงโอเคเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามากันสักแป๊บหนึ่งสวัสดีนะครับผมหลายๆท่านที่เข้ามาตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเราอาจจะต้องมีปรับนิดหน่อยติ้งเหมือนกับว่าที่พิมพ์อันนี้ผิดนิดนึงเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามาสักพักหนึ่งนะครับเสียงชัดไหมครับผมเสียงชัดอยู่เนาะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราอ่านคอมเมนต์ยังไงเอ่ยทีมอ่านคอมเมนต์หรือเปล่าโอเคสวัสดีครับผมโอเคน้องแจนฟ้าโอเคได้ครับเดี๋ยวเรารอบอดแคสต์ในไลน์ AO สักหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาส่งทางนี้ด้วยดีกว่าปิ้งโอเคมาไลฟ์กันนะครับผมปิ้งฮัลโหลนี่วันนี้เรื่องแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ใครอยู่บ้างเจอกันคุยกันนะครับนะมาไลฟ์กันนะครับผมโอเคโอเคเย่ทักทายช่วงทักทายกันมาไลฟ์กันนะครับผมโอเคครับมาค่อยๆมาดูกันโอเคครับมีปักหมุดไว้แอบปักหมุดผิดนิดนึงนะครับยังเป็นปักหมุดเรื่องซิลิโคนอัลติเมทอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องของการตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์นะครับว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็มีที่ใช้หรือมีข้อแนะนำยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับอ่ะมาพร้อมโอเคก็ที่จริงมีลิสต์คำถามไว้นะครับลิสต์คำตอบดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องมาโมแกรมอัลตราซาวด์แล้วก็ MRI เนี่ยกับการตรวจเต้านมคำว่าเต้านมเนี่ยก็คือเป็นเต้านมที่มีถุงเต้านมเทียมหรือว่าถุงซิลิโคนอยู่เนี่ยนะครับเราจะพิจารณายังไงว่าเมื่อไหร่จะตรวจแมมโมแกรมเมื่อไหร่จะตรวจอัลตราซาวด์เมื่อไหร่จะตรวจ MRI หรือจะตรวจก่อนทำหรือจะตรวจหลังทำต้องตรวจทุกคนไหมตรวจที่อายุเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันโอเคข้อแรกเลยนะครับก็อยากเล่าให้ฟังว่าแมมโมแกรมคืออะไรอัลตราซาวด์คืออะไรนะครับอันแรกขอให้ดูจอข้างๆเนี่ยนะครับก็ให้ดูแมมโมแกรมแบบแมมโมแกรมธรรมดาก่อนนะครับแมมโมแกรมเนี่ยการตรวจก็จะเป็นการตรวจในลักษณะนี้นะครับก็คือว่ามีการที่จะบีบเต้านมนะครับบีบเต้านม
อันนี้ก็จะเป็นภาพแบบเหมือนกราฟิกให้ดูอย่างเงี้ยนะครับว่าต้อนมก็จะยื่นเข้าไปแล้วก็มีการบีบนะครับแมมโมแกรมปกติแล้วจะตรวจอยู่2วิวด้วยกันนะครับวิวที่1เรียกว่าวิวเซฟโฟโลคอร์ดอลหรือว่าบนล่างนะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะครับอีกวิวนึงจะบีบตามแนวเฉียงแบบนี้นะครับก็ถ้าในรูปก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียก MLO นะครับ MLO หรือว่า Medial Lateral Oblique ก็คือมีการบีบเอียงเข้ามาอย่างนี้นิดนึงถามว่าทำไมต้องบีบเอียงบีบเอียงเพราะว่าหน้าอกคนเราเนี่ยไม่ได้กลมแบบลูกบอลกลมๆดุกๆอย่างเงี้ยเนาะหน้าอกเราจะมีตรงที่ไปด้านข้างตรงฐานตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงฐานตรงนี้ปึ๊บเพราะฉะนั้นถ้าบีบตรงๆเนี่ยจะไม่ได้เนื้อตรงตำแหน่งนี้นะครับก็เลยต้องบีบให้เอียงอย่างนี้นิดนึงเพื่อให้ได้เนื้อตรงด้านข้างถ้าเป็นด้านนี้เราก็จะบีบเอียงอย่างนี้นิดนึงนะครับก็เรียกว่า MLO หรือว่า Medial Lateral Oblique นะครับเบสิกของแมมโมแกรมเนี่ยก็จะดูความหนาแน่นของเนื้อเต้านมได้ดีนะครับแล้วก็จะดูพวกหินปูนหรือว่าพวกก้อนต่างๆได้ด้วยนะครับหินปูนเนี่ยจะดูได้ดีมากจากตัวแมมโมแกรมนะครับให้ดูว่า image ของแมมโมแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราดูเนื้อเต้านมที่ตรวจออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเวลาบีบแมมโมแกรมอย่างเงี้ยนะครับไขมันเนี่ยจะสีดำนะแล้วก็เนื้อเต้านมเนี่ยจะสีขาวนะครับถ้าคนที่ไขมันเยอะๆนะครับก็เวลาทำแมมโมแกรมมาก็จะดูแบบดำไปเลยอย่างนี้นะครับไขมันเยอะๆถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เนื้อเต้านมเยอะๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นลูกศรผมชี้อยู่เนาะอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของเต้านมที่ทึบๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างรูปทางซ้ายมืออันนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็น almost entirely fat นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นไขมันถ้าไปทางด้านขวานี่ปุ๊บนะครับอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็น extremely dense breast นะครับก็คือว่าเป็นการที่เนื้อเต้านมเนี้ยแน่นแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ทำไมต้องดูด้วยว่าเนื้อเต้านมแน่นไม่แน่นเพราะว่าหินปูนเนี่ยหรือว่าcalcification เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวนะครับนี่ให้ดู calcification แน่นะเนี่ยครับย่อมนี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแบบเป็นจุดเล็กๆเหมือนผงแป้งอย่างเงี้ยนี่คือหินปูนในเต้านมนะครับหินปูนในเต้านมเนี่ยจะเห็นชัดจากการทำแมมโมแกรมนะครับทีนี้หินปูนเนี่ยก็มีหลายลักษณะเนาะอย่างเงี้ยหินปูนลักษณะแบบก้อนโตๆอันนี้เขาเรียกป๊อปคอร์นเลยนะป๊อปคอร์นแบบป๊อปคอร์นที่เรากินแบบกินเล่นๆกันครับเป็นป๊อปคอร์นยิ่งก้อนโตๆเนี่ยหินปูนก้อนใหญ่ๆเนี่ยดูไม่อันตรายนะครับดูหน้าตาจะดูน่าตกใจจริงๆแล้วไม่อันตรายนะครับหินปูนที่เรากลัวเนี่ยคือเป็นหินปูนที่ขนาดเล็กๆแล้วแบบหน้าตาไม่ดีเรียงตัวกันขยุกขยิกอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นไมโครคาลซิฟิเคชันนะครับก็คือเป็นพวกหินปูนเล็กๆพวกเนี้ยมีโอกาสพบร่วมกับมะเร็งค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยครับพวกหินปูนที่แบบเป็นหย่อมเล็กๆการเรียงตัวไม่ดีหน้าตาขยุกขยุยอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยเราเห็นหย่อมหินปูนพวกเนี้ยเราอาจจะต้องมีการถ่ายภาพแบบขยายหรือว่าเจาะตรวจด้วยนะครับโอเคก็มีคำถามที่ได้รับการถามบ่อยก็คือว่าแบบเออเราแบบตรวจแมมโมแกรมบ่อยๆเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าได้รับรังสีเยอะจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงนะครับแมมโมแกรมเนี่ยสามารถตรวจได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ไม่มีผลต่อการเป็นมะเร็งเต้านมด้วยนะครับซะอีกว่าจริงๆแล้วดีนะครับถ้าตรวจแมมโมแกรมเนี่ยทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมระยะแรกๆได้ดีขึ้นนะครับคิดดูนะครับว่าอย่างเราเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเอ็กซเรย์ต้องถ่ายจากข้างหน้าปุ๊บไปข้างหลังปุ้งเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าแมมโมแกรมเนี่ยบีบแค่นี้เองนะครับการบีบแค่นี้เองเพราะฉะนั้นแมมโมแกรมเนี่ยได้รับรังสีน้อยมากนะครับน้อยกว่าเอ็กซเรย์ปอดอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวแมมโมแกรมกันนะครับทำได้ปลอดภัยที่จริงแล้วทำได้ทุกอายุเลยนะครับ
แต่ยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยแมมโมแกรมเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งเขาเรียกว่ามีความไวมี sensitivity specificity นะครับหรือว่าความจำเพาะนี่สูงในคนที่สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอายุเยอะถามว่าเยอะคือเท่าไหร่เยอะคือเกิน40แล้วกันเนาะ50 60 70นะครับตรวจแมมโมแกรมเนี่ยอย่างเดียวก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับโอเคอ้าวแล้วต่อมาอุลตราซาวล่ะอุลตราซาวคืออะไรนะครับคำว่าอัลตราซาวที่เราเรียกกันเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอัลตราโซโนแกรมหรือว่าอัลตราโซโนกราฟีหรือว่าอุลตราซาวเบรสก็ได้นะครับก็เป็นคำรวมๆนะครับอัลตราซาวเราหาคำว่าอัลตราซาวเบรสแล้วกันเนาะโอเคอัลตราซาวเนี่ยนะครับของเต้านมเนี่ยก็เหมือนกับหลายๆท่านที่เคยทำอัลตราซาวแล้วเนาะเช่นแบบมีลูกมีน้องตั้งครรภ์อัลตราซาวก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหัวนะครับมีเจลนิดนึงแล้วก็ค่อยๆไถไปอัลตราซาวนี่เรียกว่าร้อยทั้งร้อยเลยไม่เจ็บนะครับรับรอง ไม่เจ็บอาจจะมีดันๆกดๆที่เต้านมบ้างนิดหน่อย แต่ก็ไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมมโมแกรมมีบีบๆเนี่ยบางท่านอาจจะมีเจ็บบ้างนะครับแต่อัลตราซาวนี่ไม่เจ็บนะครับตัวอัลตราซาวเองเนี่ยลักษณะรูปของอัลตราซาวก็จะลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับแน่ให้ดูนะครับก็เวลาอัลตราซาวไปเนี่ยเราก็สามารถที่แยกได้ดีเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเป็นถุงน้ำนะครับดูก้อนนี้สังเกตนิ้วที่ผมชี้วนๆอยู่เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นถุงน้ำหรือว่าเป็นซิสนะครับแบบอุ๊ยจันบัวรู้ได้ยังไงมองมันก็ขาวๆดำๆรู้ได้อย่างไรว่าเป็นซิสนะเพราะว่าซิสจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ครับเหมือนลูกโป่ง1อันผิวเรียบๆนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยดำมองข้างในดำเนี่ยเป็นน้ำนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ยังเห็นมีเงาส่งมาข้างหลังอีกนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นซิสนะครับหรือว่าถุงน้ำแต่อัลตราซาวด์เนี่ยนอกจากเห็นเป็นถุงน้ำแล้วบางทีเราจะเห็นความขยุกขยุยถ้าขอบไม่เรียบนะอันนี้เรียกว่าขอบเรียบนะครับถ้าขอบไม่เรียบขยุกขยุยหรือว่าเป็นก้อนก็จะมีรูปร่างที่ต่างไปนะครับอันนี้ผมให้ดูกันนี่ถ้าพวกอย่างนี้ลักษณะของถุงน้ำนะครับลักษณะของถุงน้ำจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เวลาเจอก้อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูอัลตราซาวด์ breast cancer แล้วกันเนาะนี่จะเห็นว่าก้อนเนี้ยจะไม่ใช่เรียบๆแล้วนะครับก้อนนี้ไม่ใช่เรียบๆแล้วก้อนเนี้ยจะเริ่มมีความขยุกขยุยเกิดขึ้นเดี๋ยวขอหาก้อนขยุกขยุยให้เจอหน่อยแน่อะไรอย่างนี้เห็นไหมครับก้อนเนี้ยจะไม่ได้เรียบๆแล้วข้างในดำๆทึบๆอย่างเงี้ยแล้วก้อนเนี้ยจะมีความขยุกขยุยขอบไม่ค่อยเรียบแล้วก็จะมีแบบอารมณ์แบบบางมุมเห็นไม่ค่อยชัดข้างในก็เดี๋ยวเทาเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวปนกันอะไรเงี้ยนะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นลักษณะที่เราเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับหลักการแมมโมแกรมเรียบร้อยแล้วหลักการอัลตราซาวด์เรียบร้อยแล้วอัลตราซาวด์เนี่ยทำได้คนในอายุน้อยๆด้วยนะครับอายุ20อะไรเงี้ย20 30ก็ทำอัลตราซาวด์ได้แล้วนะครับทำได้อย่างปลอดภัยนะครับอีกอันนึงที่เป็นภาพถ่ายรังสีของเต้านมที่เรามีการตรวจกันด้วยเรียกว่า MRI นะครับตัว MRI เองเนี่ยเรียกว่าที่จริงแม่นยำมากเลยนะแม่นยำสุดๆเลยแต่ว่า MRI เองเนี่ยเห็นไหมครับแต่ MRI เนี่ยถ้าเราพูดกันก็เหมือนกับต้องเข้าอุโมงค์เนาะเข้าอุโมงค์แล้วก็ใช้เวลาตรวจนานกว่าใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นแมมโมแกรมอย่างเงี้ยครับเราอาจจะตรวจแป๊บเดียวจับภาพถ่ายปึ๊บปั๊บปึ๊บอาจจะจับท่านิดหน่อยมีภาพถ่ายขยายนิดหน่อยปึ๊บเลิกนะครับอัลตราซาวด์ก็แล้วแต่เจอก้อนมากเจอก้อนน้อยแล้วแต่ความคล่องแคล่วของอุปกรณ์ของรังสีแพทย์ของการมองเห็นต่างๆด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่นานนะครับแต่ถ้าก้อนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็น 10-20 นาทีได้นะครับแต่ MRI เนี่ยนานนะครับMRI เนี่ยเฉลี่ยอาจจะแบบถึง45นาทีชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งก็มีนะครับแล้วแต่โปรโตคอลของแต่ละที่ด้วยนะครับ MRI เนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะการตรวจก็จะอย่างนี้นะครับนอนในอุโมงค์
นอนคว่ำเต้านมทิ้งลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะลักษณะนี้เลยนะครับนี่ตามที่ให้ดูรูปนะครับเสร็จแล้วรูปที่ให้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นรูปในลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นเต้านมเลยเนี่ยสองข้างนะเห็นเนี่ยถ้ามีก้อนเนื้อถุงน้ำก็จะมองเห็นนะครับถ้าเทียบกันโดยหลักการแล้วเนี่ย MRI เนี่ยมีความแม่นยำมากที่สุดใน3อันถ้าเทียบกันกับอัลตราซาวด์ MRI เนี่ย MRI เนี่ยเรียกว่ามีความแม่นยำโดยเฉลี่ยพื้นฐานเนี่ยเรียกว่ามากมากที่สุดมีความละเอียดมากกว่านะครับสามารถตัดละเอียดละเอียดได้หมดเลยแต่ว่า MRI เองเนี่ยก็มีข้อจำกัดนะครับคือไม่ใช่ทั่วทุกที่สามารถทำได้แล้วก็รังสีแพทย์ผู้ทำการอ่านรังสีวินิจฉัยเนี่ยก็ต้องมีความชำนาญในการอ่าน MRI ของเต้านมเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้เวลาตรวจนานเพราะฉะนั้น MRI เองเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นสกรีนนิ่งหรือว่าในการตรวจคัดกรองนะครับการตรวจคัดกรองเนี่ยเรามักจะใช้เป็นแค่แมมโมแกรมกับอุลตราซาวด์นะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็มาเข้าคำถามโอ้โหเกริ่นนานมากเลยเนี่ยเกริ่นไปกี่นาทีแล้วเนี่ยถึงมาเข้าคำถามนะครับถึงมาเข้า15นาทีละถึงจะมาเข้าท็อปิกแล้วว่าอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะทำไมอาจารย์บัวจะต้องมาคุยเรื่องแมมโมแกรมอุลตราซาวด์ MRI ด้วยอ่ะก็อยากจะมาเสริมเต้านมอ่ะอยากจะมาแก้เต้านมอยากจะมายกกระชับเต้านมอะไรเงี้ยทำไมหรอทำไมต้องพูดถึงเรื่อง imaging หรือว่าแมมโมแกรมอุลตราซาวด์ MRI ด้วยนะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยลืมไปว่าเต้านมคืออวัยวะของเรา1อันเนาะเรามีอวัยวะอันหนึ่งบนร่างกายชื่อเต้านมนะครับซึ่งอวัยวะที่ชื่อเต้านมเนี้ยมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเต้านมได้ใช่นะครับมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับ1ของผู้หญิงทั้งโลกเลยแล้วก็เป็นอันดับ1ของผู้หญิงไทยด้วยแล้วทำไมเราถึงจะไม่ดูแลเต้านมเราใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเจอมะเร็งเนี่ยนะครับเรารู้ได้ไวรักษาไวหายได้หายได้ดีมากๆด้วยนะครับถ้าเราแบบรู้ตั้งแต่เซลล์ระยะแรกๆระยะต้นๆ นะครับดังนั้นผู้หญิงทุกท่านที่จะทำหัตถการใดๆเกี่ยวกับเต้านมเนี่ยนะครับถ้าอายุเกิน30ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำเลยว่าคิดสักนิดนึงนะว่าเอ๊ะเราก่อนจะตรวจก่อนจะไปทำศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยตรวจอัลตราซาวด์ไว้สักหน่อยดีไหมอย่างน้อยเป็นสกรีนนิ่งให้รู้ว่าคอนดิชันของเต้านมเราปกตินี่เป็นยังไงนะครับหรือถ้าอายุเกิน35หรือ40แล้วเนี่ยแนะนำเลยว่าต้องตรวจนะครับแมมโมแกรมแล้วก็อุลตราซาวด์ก่อนที่จะทำศัลยกรรมเต้านมใดๆเลยนะครับถ้าคนไข้ที่มาหาผมเนี่ยมาปรึกษาเรื่องความงามอะไรเงี้ยผมก็จะเหลือบดูอายุละ38เอ๊ะเคยตรวจหรือยังแมมโมแกรมอุลตราซาวด์ถ้าเคยตรวจแล้วขอดูผลหน่อยเผื่อว่าถ้าผลที่อ่านมาของเดิมเจอก้อนเนื้อเจอซิสเจออะไรเผื่อเราจะได้ดูว่าเทคนิคผ่าตัดของเราในระหว่างที่เราเข้าไปเสริมเต้านมเสริมสวยสวยงามหรือว่าแก้เต้านมเนี่ยเผื่อเราจะเอาก้อนเนื้อหรือซิสนั้นออกถ้าเกิดมีความจำเป็นนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยก้อนเนื้อหรือว่าหินปูนที่อยู่ที่เต้านมเนี่ยยังไม่ได้รับการวินิจฉัยยังติดตามอยู่เราก็เราจะทำศัลยกรรมเต้านมหรือจะว่าเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งเจอก้อนเนื้อเมื่อ3เดือนก่อนเพิ่ง6เดือนก่อนเองเราน่าจะติดตามก้อนเนื้อนี้ให้ปลอดภัยก่อนเราอาจจะดีเลย์เรื่องของความสวยงามไปได้เราอาจจะรอติดตามอีกสัก3เดือน6เดือนหรือบางครั้งปีหนึ่งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าก้อนที่เต้านมของเราเนี่ยไม่ได้มีความผิดปกติไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนะครับเห็นไหมครับว่าก่อนทำศัลยกรรมเต้านมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนว่าเต้านมซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญของเราเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่านะครับมีความผิดปกติอยู่ตั้งแต่ก่อนที่เราจะผ่าตัดหรือเปล่านะครับในซีรีส์ของผมที่ผมติดตามคนไข้มาผมผ่าตัดคนไข้อยู่ประมาณสัก 4,000 รายได้นะครับก็ปีหนึ่งประมาณสัก 4-500 รายนะครับก็ทำงานมาก็ติดตามคนไข้มามีเคสที่มาผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยครับมาต้องการให้ผมเสริมเต้านมเสริมสวยงามเนี่ยผ
ผมสามารถก่อนตรวจเนี่ยเราต้องตรวจก่อนจะวางแผนผ่าตัดเราต้องตรวจร่างกายคนไข้อยู่แล้วเราก็จะลูบไปตั้งแต่กระดูกตั้งแต่ผิวหนังตั้งแต่ตัวเต้านมหัวนมลานหัวนมรักแร้ต่อมน้ำเหลืองรักแร้พอเราตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เคยเจอความผิดปกติแล้วส่งคนไข้ไปตรวจมาโมกรัมอัลตราซาวด์เจอมะเร็งเต้านมตั้ง3ราย4รายนะครับแล้วก็เคยเจอเคสที่เข้าไปผ่าตัดแล้วระหว่างผ่าตัดที่เราเลาะโพรงถุงเต้านมอยู่เนี่ยนะครับเราคลำได้เราตรวจแล้วเราคลำได้ความผิดปกติเราก็บอกคนไข้เราก็ตัดชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจวันรุ่งขึ้นก็บอกคนไข้ว่าเสริมเต้านมในระหว่างที่เข้าไปเจอก้อนที่ผิดปกตินะครับหมอได้ส่งตรวจให้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วเราก็พบว่าคนที่มาเสริมเต้านมของเราหลักพันรายเนี่ยเราก็เจอมะเร็งซ่อนอยู่บางรายนะครับก็ผมน่าจะเจอในชุดนี้ได้ประมาณสัก 5-6 รายนะครับก็ถือว่าเป็น 5-6 รายที่อาจจะฟังมันดูเหมือนโชคไม่ดีที่เจอมะเร็งแต่ก็โชคดีที่เราเจอในระหว่างผ่าตัดเจอในระยะต้นๆหรือบางรายเนี่ยเจอก่อนที่เราจะมาผ่าตัดความสวยงามด้วยซ้ำไปนะครับโอเคมาถึงตรงนี้มีคำถามอะไรส่งมาได้เลยนะครับผมบางท่านอาจจะเอ๊ะทำไมบางรายเนี่ยได้ยินว่าเขาตรวจมาโมแกรมอัลตราซาวด์หรือตรวจ MRI ตั้งแต่อายุ25 30 35ไม่เห็นต้องรอ40อย่างที่อาจารย์บัวบอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคำว่า40เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่ม normal risk หรือว่าความเสี่ยงปกตินะครับถ้าเป็นกลุ่มที่ high risk หรือว่าความเสี่ยงสูงเช่นมีประวัติครอบครัวมีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมเป็นบุคคลใกล้ชิดเครือญาติเช่นเป็นพี่สาวน้องสาวเป็นคุณแม่อะไรเงี้ยครับหรือว่าในครอบครัวมีมากกว่า2คนหรือมีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัวที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยครับลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่บอกว่าคนไข้อาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่า genetic high risk ได้นะครับหรือในบางครั้งคนไข้ที่อาจจะมีการใช้ฮอร์โมนนะครับวันนี้ผมก็ได้รับคำถามบ่อยมากเลยว่าไปทำรักษามีบุตรยากหรือว่าไปกระตุ้นฮอร์โมนต่างๆผมก็จะบอกว่าได้นะสามารถไปกระตุ้นฮอร์โมนได้อะไรได้แต่ว่าควรที่จะให้คุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์เนี่ยทำการตรวจภายในแล้วก็ดูลักษณะด้วยว่าฮอร์โมนที่ให้เนี่ยมีผลกับก้อนเนื้อต่างๆหรือเปล่านะครับเราก็จะเรียกว่าควบคู่กันก็คือว่าศัลยแพทย์เต้านมนะครับกับสูตินรีแพทย์เนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกันวางแผนร่วมกันในการที่จะรักษาคนไข้หรือว่าติดตามคนไข้ให้ได้ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับโอเคอ่ะต่อมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเสริมเต้านมไปแล้วล่ะในกรณีนี้คือเป็นกรณีก่อนเสริมเต้านมครับรูปภาพก็อย่างที่ผมให้ดูนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเสริมเต้านมไปแล้วจะเป็นยังไงเรามาไล่ดูกันเรามาไล่ดูกันตั้งแต่อัลตราซาวด์ดีไหมอัลตราซาวด์นี่อัลตราซาวด์อิมแพลนต์ปิ้งครับตึ้ง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 นี่ลักษณะของอุลตราซาวด์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ให้ดูรูปเวลาทำอุลตราซาวด์ก็อย่างที่ทราบนะครับที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าเราคือจะเอาตัวหัวมาไถปื๊ด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 ไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บไถเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่เต้านมเนี่ยนะครับที่ได้รับการเสริมเต้านมไปเนี่ยก็จะมีลักษณะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ที่เห็นขาวๆด้านบนอันนี้คือเนื้อเต้านมที่เห็นขอบเป็นชั้น2ชั้นอันนี้คือเปลือกของซิลิโคนนะครับส่วนที่เห็นดำข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็คือเนื้อเจลของซิลิโคนนะครับถ้าเกิดว่ามีแตกรั่วซึมเราก็อาจจะเห็นความผิดปกติได้นะครับเช่นเดี๋ยวนะครับนี่เนี่ยนะครับนี่ก็เห็นเราอาจจะเห็นสเต็ปเรียกว่าแทนที่จะเป็นผิวเรียบๆชั้นเดียวปรากฏว่าอย่างเงี้ยนะครับผิวก็จะเป็นสเต็ปลงมาได้ลักษณะอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นลักษณะการรั่วคำว่าลักษณะการรั่วก็คือว่าเห็นผิวของเปลือกซิลิโคนเนี่ยไม่ไปชิด
กับตัวเนื้อเต้านมอันนี้ก็เป็นลักษณะของ rupture หรือว่าถุงเต้านมแตกได้นะครับผมหารูปที่ชัดๆให้ดูเนี่ยพอดีไม่ค่อยมีรูปที่ชัดๆเลยโอเคอยากให้ดูรูปเนี่ยครับอะไรอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเปลือกหรือว่าเชลของซิลิโคนเนี่ยกับตัวเนื้อเต้านมเนี่ยมันแยกชั้นกันมันไม่เรียบมันมีอะไรมาแทรกอยู่ตรงนี้สิ่งที่แทรกอยู่เนี่ยบางทีก็เป็นซิลิโคนที่รั่วออกมาบางทีก็เป็นน้ำที่อยู่ในโพรงเต้านมนะครับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นก้อนเนื้อเต้านมอื่นๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอัลตราซาวด์เองเนี่ยก็จะตรวจซิลิโคนได้ในระดับหนึ่งว่ามีแตกรั่วซึมหรือเปล่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอัลตราซาวด์เนี่ยเขามักจะเห็นแค่ผิวด้านบนอย่างเดียวสมมติเนี่ยก้อนซิลิโคนอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราเอาตัวอัลตราซาวด์มาจิ้มเนี่ยมันจะเห็นแต่ด้านบนผิวด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับผิวด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการตรวจที่ดีกว่าอัลตราซาวด์เช่นแมมโมแกรมหรือว่า MRI เป็นต้นนะครับนี่แมมโมแกรมนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้ใครบอกได้ไหมครับว่าน่าจะเป็นถุงเต้านมแบบไหนอันนี้ตั้งแต่เป็นรุ่นน้ำเกลือเลยนะจะบอกว่ารูปใหญ่ที่ขยายให้ดูนะครับเนี่ยเป็นถุงน้ำเกลือที่แตกรั่วเหี่ยวลงมาอย่างนี้นะครับหรือว่านี่อันนี้ก็เห็นเลยว่ามีการแตกรั่วของซิลิโคนจนกระทั่งเห็นมีติ่งเล็กๆนี่ยื่นออกมาเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเนี่ยตัวซิลิโคนเนี่ยก็จะมีหินปูนมาเกาะเห็นเป็นขาวๆรอบๆก็มีนะครับเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วแมมโมแกรมเองเนี่ยนะครับเราสามารถบอกได้ด้วยนะว่าซิลิโคนเราเนี่ยใส่เหนือกล้ามเนื้อหรือใต้กล้ามเนื้อนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถเห็นขอบกล้ามเนื้อได้เลยว่าขอบกล้ามเนื้อเนี่ยมาโคเวอร์ตัวซิลิโคนหรือเปล่านะครับนี่อย่างรูปนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่าซิลิโคนเนี่ยไม่กลมมาปุ๊บมีติ่งกระดุ้งขึ้นมานิดนึงนี่อย่างเงี้ยเราก็บอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้ซิลิโคนน่าจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเคสที่มาตรวจกับผมแล้วบอกว่าเอ๊ะทำหน้าอกมา5ปี10ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นแล้วคำได้ก้อนที่ผิดปกติเนี่ยผมก็จะบอกว่าอยากกันนั้นเลยตรวจนอกจากตรวจร่างกายกันแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ด้วยเพื่อเราจะได้ดูไซน์ต่างๆว่ามีลักษณะของการแตกรั่วซึมของถุงเต้านมเทียมถุงซิลิโคนหรือเปล่าแล้วก็เราสามารถบอกได้ด้วยว่าตัวเนื้อเต้านมของเรานั้นมีก้อนเนื้อมีถุงน้ำมีหินปูนผิดปกติหรือเปล่าแล้วเราสามารถตรวจต่อมน้ำเหลืองรักแร้ได้ด้วยว่าต่อมน้ำเหลืองรักแร้เราเนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับว่าตรวจไปแล้วอ่ะมันจะผ่าไปแล้วก็ยังสามารถตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ได้อย่างปลอดภัยแล้วแนะนำให้ตรวจด้วยนะครับบางท่านจะบอกว่าแบบออยแบบทำหน้าอกแล้วไม่กล้าบีบทำให้ถุงเต้านมแตกไหมอะไรเงี้ยไม่จริงนะครับรับรองไม่แตกแน่นอนนะครับโอเคเราอัลตราซาวด์แล้วแมมโมแกรมแล้วขาดอะไรกันขาด MRI ใช่ก็จะให้ดูนะครับว่า MRI ภาพจาก MRI เนี่ยที่จริงแล้วใน American Society สมาคมรังสีแพทย์ของอเมริกาเคยให้คำแนะนำว่าถ้าอยากจะตรวจถุงเต้านมเทียมว่ามีความผิดปกติหรือรั่วไม่รั่วหรือว่าจะติดตามเนี่ยติดตามที่ดีที่สุดก็คือใช้ MRI นะครับเพราะว่าอะไรนี่เลยครับนี่เห็นไหมครับ MRI เนี่ยมันเห็นซิลิโคน360องศาเลยใช่ไหมครับอย่างที่บอกอัลตราซาวด์อาจจะเห็นแค่มุมบนเนาะอาจจะเห็นแค่ด้านบนนิดเดียวใช่ไหมครับแมมโมแกรมก็อาจจะเห็นครบแต่มันก็เห็นเป็นเงาๆอ่ะมันไม่มีมิติอ่ะมันดูยากอ่ะมันแบบดูยากขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะเห็นครบแต่ว่ามันอาจจะเห็นเป็นปูดๆป่องๆอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับ
แต่ว่าภายในของซิลิโคนเนี่ยไม่เห็นมันก็จะเห็นเป็นแบบขาวๆไปหมดใช่ไหมครับแต่ MRI เป็นไงครับนี่อ่ะชี้ผิดด้านนี่เป็นไงครับ MRI นี่ MRI มีนี่เลยจริงๆวันนี้ระวังจอผิดด้านนะเว้ยเดี๋ยวผมต้องแบบสลับจอใหม่ก็เลยทำให้ผมแบบหันไปมองด้านนึงปกติจะหันถูกด้านเดี๋ยววันหลังตั้งเอียงใหม่นะครับก็จะเห็นว่าตัว MRI เนี่ยเห็นเลยว่าซิลิโคนมีลักษณะของความการพับขอบกระลุกจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยครับบอกได้เลยว่าโอ้ซิลิโคนแตกฮะอ้าวก็บอกชัดๆเลยว่าอ้าวข้างนี้แตกนะครับจริงเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าเป็นแบบสปาเกตตี้ไซน์นะเหมือนแบบมีสปาเกตตี้หรือว่าแบบนี่สับเป็นนูโดสอะไรเงี้ยนะครับนะเราก็จะเรียกว่าเห็นซิลิโคนข้างในเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับที่จริงสามารถไล่ดูขึ้นลงได้ด้วยนะครับไล่ดูขึ้นลงได้ด้วยนะครับนั้นเรียกว่าตัวนี่อันนี้ให้ดูเป็นไงครับสองข้างเทียบกันเวลาเราดู MRI เนี่ยเราเหมือนกับอยู่ปลายเท้าคนไข้แล้วมองขึ้นไปเพราะฉะนั้นด้านนี้ด้านที่ชิดขอบจออันนี้คือเต้านมด้านซ้ายของคนไข้นะครับส่วนอันนี้ที่มีลูกศรเหลืองๆชี้อยู่อันนี้ถือเป็นด้านขวาของคนไข้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าอย่างเงี้ยเราบอกได้อุ๊ยซิลิโคนด้านขวามีแตกรั่วซึมต้องเปลี่ยนซึ่งโดยทั่วไปเวลาเราเปลี่ยนเราก็มักจะเปลี่ยน2ข้างถ้าเกิดว่าซิลิโคนอยู่ในร่างกายมาในระดับนึงหรือเป็นโมเดลที่เราคิดจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับการเปลี่ยนซิลิโคนเนี่ยเราบางทีเราก็ต้องไม่ใช่แค่เปลี่ยนถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่เหมือนเปลี่ยนยางรถบางทีไม่ใช่ไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเราก็ต้องมีการแบบเข้าไปปรับโพรงเข้าไปเลาะพังผืดบางครั้งต้องเข้าไปเปลี่ยนจากเหนือกล้ามเป็นใต้กล้ามใต้กล้ามเป็นเหนือกล้ามโพรงต่ำเย็บให้สูงโพรงไม่สูงต้องไปกรีดเปิดอะไรเงี้ยครับก็จะมีเทคนิคหลายอย่างที่ทำด้วยกันนะครับโอเคสรุปว่า MRIถือเป็นทรูสและ MRI เนี่ยเขามีหลายเฟสเนาะเขามีหลายเฟสบางทีมีการฉีดคอนทราสต์ฉีดสีเข้าไปดูด้วยนะบางทีแบบอย่างแมมโมแกรมเนี่ยไม่ต้องมีการฉีดสงฉีดสีอะไรอัลตราซาวด์ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอัลตราซาวด์บางทีเราก็อาจจะใส่โฟลเห็นเส้นเลือดได้ว่าใกล้ก้อนหรือเปล่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ MRI เนี่ยเราจะมีการมีเฟสนี้เฟสนี้เฟสที่หลอดเลือดแดงเข้ามาหลอดเลือดดำออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยได้นะครับอย่างเงี้ยครับเต้านมข้างไหนมีปัญหาครับข้างซ้ายเนาะใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยยุบตัวแตกรั่วอะไรเห็นไหมครับมีแบบน้ำอยู่ข้างนอกโพรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะมาดูอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะวางแผนการรักษาโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายรังสีที่ช่วยเราในการวินิจฉัยโรคไม่ว่าจะเป็นแมมโมแกรมอุลตราซาวด์หรือว่า MRI ก็ตามนะครับแล้วตรวจเมื่อไหร่ล่ะเมื่อกี้จันบัวบอกว่าถ้าก่อนเสริมเต้านมเนี่ยก็30 35 40มีตัวเลขพวกนี้อยู่อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าหลังเสริมไปแล้วล่ะเมื่อไหร่จะตรวจแมมโมแกรมอุลตราซาวด์ได้เราแนะนำให้ตรวจเมื่อไหร่ก็อัลตราซาวด์เนี่ยนะแทบจะตรวจได้เลยบางทีเนี่ยคนไข้ผมตรวจติดตาม2อาทิตย์แรกเกิดมีเต้านมบวมผิดปกติมาอัลตราซาวด์เราตรวจได้เลยนะครับอ้ออันนี้มีน้ำข้างอันนี้มีเลือดข้างอ้ออันนี้มีการบวมของเนื้อเต้านมอะไรเงี้ยนะครับอัลตราซาวด์นี่ตรวจได้เลยนะครับแต่ถ้าแมมโมแกรมเนี่ยปกติผมอาจจะแนะนำให้เต้านมเข้าที่ซะหน่อยนึงก็ถ้าเป็นตรวจสกรีนนิ่งผมก็จะบอกว่านุ่น3เดือน6เดือนหลังผ่าตัดเสริมเต้านมค่อยไปเช็คแมมโมแกรมก็ได้แต่ถ้าบางท่านบอกโอ้ยแบบพอดีมีโปรแกรมต้องเช็คพอดีใน 2-3 เดือนข้างหน้าผมก็จะโอเคพอไหวแต่ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเกิดหลังเสริมหน้าอกแล้วเกิน3เดือนหรือเกิน6เดือนขึ้นไปค่อยตรวจแมมโมแกรมก็จะทำให้การบีบเต้านมเนี่ยเราโพรงที่เราเซตไว้ไม่เคลื่อนที่แล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยนะครับอัลตราซาวด์ตรวจได้เลยแมมโมแกรมรอซะหน่อยนะครับMRI ก็จริงๆก็ถือว่าตรวจได้เลยนะครับแต่อย่าลืม MRI บางทีต้องนอนคว่ำถ้านอนคว่ำเนี่ยผมก็จะแนะนำว่ารอสักเดือนหนึ่งแล้วกันเนาะเดือนหรือเดือนครึ่งค่อยตรวจตัวแมมโมแกรมค่อยตรวจตัว MRI น่าจะดีกว่านะครับ
แต่ถ้ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ข้อบ่งชี้ทางการรักษาพวกนี้สามารถทำได้เลยนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติสมมุติว่าเพิ่งอายุ20ตอนอายุ25ได้รับการเสริมหน้าอกมาแล้วกี่ปีนะจะต้องเช็คอัลตราซาวด์ว่ากี่ปีนะต้องเช็คแมมโมแกรมอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้ถุงเต้านมเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกในช่วง2ปีแรกนะครับเพราะฉะนั้น2ปีแรกเนี่ยจะตรวจติดตามด้วยการตรวจร่างกายธรรมดาก็ได้ Imaging ครั้งแรกเนี่ยผมให้ที่หลัง2ปีเป็นต้นไปนะครับเช่นถ้าตรวจเคยทำหน้าอกมาอายุ25เนี่ยตอน27ผมอาจจะบอกว่าอ้าวมาเช็คกันซะหน่อยมาทำออร์ทราซาวด์เช็คดูซะหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าทำหน้าอกครั้งแรกตอนสัก32 33 35ผมก็จะบอกว่าอ่ะโอเคกลับมาเช็คแมมโมแกรมอัลตราซาวด์กันซะหน่อยนึงอันนี้ทั้งแมมทั้งซาวด์ละเพราะอายุ35ละสดแมมโมแกรมได้ละเป็นต้นนะครับแต่ถ้าสมมติอายุ40ละใกล้เลข4 3ปลายๆ4เนี่ยผมก็จะบอกว่าหลังผ่าตัดหน้าอกกับผมเนี่ยเอาเลยทุกปีเลยเช็คแมมโมแกรมอัลตราซาวด์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุกปีเป็นการสกรีนนิ่งเบรสแคนเซอร์หรือเป็นการสกรีนนิ่งคัดกรองมะเร็งเต้านมไปเลยนะครับส่วนซิลิโคนเราก็จะสามารถตรวจได้ด้วยเป็นผลพลอยได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ในคนที่เคยผ่าตัดสันกับหน้าอกมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยก็คือว่าสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ด้วยตรวจติดตามคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของถุงเต้านมเทียมได้ด้วยไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะโอเคพูดมาประมาณครึ่งชั่วโมงละเรามาดูคำถามกันดีกว่าดีไหมโอเคครับอ๋อมีคำถามอ๋อมีคำถามเข้ามามีคอมเมนต์มา36คอมเมนต์เลยนะเรามาดูกันคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองหยิบอันนี้เข้าไปได้ไหมปิ้งจะงงหรือเปล่าปึ๊บโอเคไม่งงเท่าไหร่พอไว้อยู่ปึ๊บโอเคโอเคขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะครับผมก็ปิ้ง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 เราเดือนโอเคปึ๊บปั๊บสวัสดีไล่ไปผมอาจจะไม่รู้กดอย่างนี้ยิ่งทำให้ดูยากไหมโอเคไล่ไปจากข้างบนนะครับขออนุญาตค่อยๆไล่ไปมีตั้งแต่คอมเมนต์น้องแจนสวัสดีครับน้องฟ้าสวัสดีนะครับผมแล้วก็มาเป็นคอมเมนต์ที่คุณพี่มายุรีสวัสดีครับคุณธัญลักษณ์สวัสดีครับผมค่ะเคียมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณกิ๊กสวัสดีนะครับดีใจทุกคนมาทักทายเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคำถามเลยเนาะว่ามีคำถามมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากคำถามถ้าไหนผมหลุดสายตาไปต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคโอเคอายุ41แล้วอยากเอาเต้านมออกเอาออกเพราะว่าอะไรต้องดูข้อบ่งชี้นะครับถ้าเกิดว่าเอาออกเพราะว่าเคยเสริมหน้าอกแล้วซิลิโคนมีปัญหาเอาออกได้ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องดูว่าเอาออกถอดอย่างเดียวได้ไหมหรือถอดอย่างเดียวต้องลดขนาดยกกระชับหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีซิลิโคนอยากเอาเต้านมออกเพราะว่าเต้านมหนักปวดบ่าปวดคอปวดไหล่ก็อาจจะผ่าตัดลดขนาดได้หรือเอาออกเพราะว่าลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงที่เป็นมะเร็งเต้านมก็สามารถออกได้เหมือนกันนะครับต้องมาตรวจนะครับซิลิโคนเพิร์ลนี่ก็เป็นของบริษัท GCA นะครับก็เป็นค่ายยุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานดีผ่านอย.ไทยแล้วนะครับผมยังไม่ได้ใช้อยู่ในแพ็กเกจหลักนะครับแต่ก็ซิลิโคนเพิร์ลนี่ก็อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับมีแพทย์หลายๆท่านใช้แล้วนะครับก็
เห็นว่าได้ผลดีอยู่นะครับผมเองก็มีประสบการณ์ในการศึกษาแล้วก็ยังมีการใช้อยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจที่ดูแลคนไข้นะครับแต่ว่าใช้ได้ครับซิลิโคนมาตรฐานผ่านอย.ไทยแล้วนะครับความถี่ในการตรวจมะเร็งเต้านมถ้าตรวจคัดกรองแนะนำตรวจทุกปีหลังอายุ40เป็นต้นไปด้วยการพบแพทย์และก็แมมโมแกรมอุลตราซาวด์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พบแพทย์ก็แนะนำตรวจเองทุกเดือนนะครับตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือนนะครับที่จริงเรามีคลิปการตรวจร่างกายเนาะเดี๋ยวฝากน้องแจนแปะไว้หน่อยนะครับคลิปการตรวจร่างกายด้วยตัวเองทุกเดือนนะครับโอเคก่อนสแกนตรวจสุขภาพสแกนไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมักจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดหรือว่าตรวจ EKG ขึ้นไฟฟ้าหัวใจอันนี้จะไม่ได้ทำแมมโมแกรมอุลตราซาวด์นะครับถ้าเกิดว่าเคสที่มาผ่าตัดกับผมเนี่ยเวลาตรวจร่างกายพอดีตอนนี้ผมทำอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็จะบอกว่าถ้าเคสที่กรณีที่เกณฑ์อายุเข้าได้หรือว่ามีความเสี่ยงว่าต้องการตรวจเช็คเนี่ยเราก็จะทำให้ตรวจเช็คพวกเนี้ยไปเลยตั้งแต่วันปรึกษาหรือว่าอาจจะในวันที่มันตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดก็ได้เหมือนกันนะครับตัดเต้าเพื่อรักษา3ปีเสริมได้เสริมได้ครับทำ1ข้างหรือ2ข้างก็ได้นะครับพี่จิรพัฒน์เข้ามาพบผมได้นะครับถ้าเกิดว่าเคสที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพบผมในศิริราชก็ได้นะครับผมรอคิวนิดนึงแต่ว่าเผื่อใช้สิทธิ์การรักษาต่างๆได้นะครับเดี๋ยวยังไงฝากพี่แจนน้องฝากน้องแจนนะครับช่วยแปะลิงก์การตรวจสิทธิ์การเช็คสิทธิ์การรักษานิดนึงนะครับหรือถามเข้าไปใน LINE Official ก็ได้นะครับจะมีน้องฟ้าช่วยตอบอยู่นะครับฝากน้องฟ้าส่งลิงก์ด้วยนะครับถ้ามีคนไข้ถามเข้าไปคุณลินทรออยสวัสดีนะครับคุณก๊อฟสวัสดีครับหินปูนจับไม่เจอฮะนี่บางท่านจะคิดว่าอุ๊ยตรวจเจอหินปูนจากอัลตราซาวด์แมมโมแกรมเนี่ยเวลาจับเราต้องจับได้แบบเป็นก้อนๆหินอย่างนี้นะเลยไม่จริงนะครับหินปูนจากแมมโมแกรมเนี่ยจะเป็นหินปูนที่เรียกว่าเหมือนแค่ผงแป้งแค่นี้เนี่ยครับคำไม่ได้นะครับรับรองก้อนเนี่ยยังคำได้หินปูนเนี่ยคำไม่ได้ยกเว้นเป็นก้อนที่มีหินปูนเกาะอยู่เนี่ยอาจจะคำได้ลักษณะตัวก้อนแต่ว่าหินปูนเนี่ยก็คำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นซิลิโคนหรือถุงเต้านมเทียมที่อยู่ไปนานๆจนแบบแคปซูลแข็งเป๊กมีหินปูนมาเกาะเหมือนเปลือกไข่ก้องแง้งแก๊งอย่างเงี้ยอันนี้คำได้แข็งเป๊กเลยนะครับโอเคคุณแม่มนะครับ MRI ต้องตรวจอัลตราซาวด์คือถ้าเกิดว่ามี MRI แล้วเนี่ยบางทีแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เราก็ไม่ได้ตรวจนะครับเราก็อาจจะ MRI ไปเลยก็ยังได้นะครับแต่ทีต้องดูด้วยว่ารอยโรคที่เราเจอเนี่ยเราเห็นชัดจากอะไรเราอาจจะใช้อันนั้นมาเสริมหรือว่าเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับ MRI หลักหมื่นแล้วกันเนาะหลักหมื่นนะครับแมมโมแกรมอัลตราซาวด์หลักพันนะครับคุณสุภัตราอยากแก้เต้านมผ่าตัดหน้าท้องเสริมสร้างเต้านมเทียมไม่เท่ากัน2เดือนแก้ได้ไหมผ่าตัดเสริมเต้านมเทียมสำหรับคุณสุภัตราโพอยู่สามารถแก้ไขได้นะครับสามารถแก้ไขได้เรื่องการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งไม่ต้องห่วงนะครับคือการที่เราเสริมสร้างเต้านมเนี่ยไม่ได้มีผลกับมะเร็งเต้านมนะครับเราสามารถตรวจติดตามได้แล้วก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับสามารถที่จะตรวจได้นะครับคุณดิงนะครับเรียกคุณนรีรัตน์มาน่ารักจังเรียกเพื่อนมาฟัง MRI หลังตัดเต้าเสริมเข้าไปครับคือที่จริง MRI เนี่ยเป็น imaging ที่เรียกว่า sensitivity กับ specificity คือความแม่นยำเนี่ยสูงกว่าโดย overall แล้วนะครับกว่าแมมโมแกรมแล้วก็อุลตราซาวด์แต่เราไม่ได้ทำเป็น routine นะครับโดยทั่วไปเราก็ติดตามคนไข้ด้วยแมมโมแกรมและอุลตราซาวด์ก็เพียงพอแล้วนะครับคนไข้ 90% ของผมเนี่ยใช้เพียงแค่แมมโมแกรมอุลตราซาวด์แล้วก็สามารถดูแลคนไข้ได้ดีแล้วก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับยกเว้นในบางกรณีเราอาจจะมีการส่งเพิ่ม MRI บ้างในบางกรณีเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นรายละเอียดการแพทย์นิดนึงอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดตรงนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ส่วนใหญ่ก็เพียงพอแล้วครับ 90% ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับป้องกันไม่ให้ซิลิโคนแตกรั่วซึมดูแลครับผมดูแลติดตามนะครับจริงๆซิลิโคนนี่แข็งแรงมากนะครับแบบนอนก้มไปกระแทกขึ้นเครื่องบินดำน้ำมีก้ม
หกล้มอะไรพวกนี้บีบนิดหน่อยไม่มีแตกแน่นอนครับรับรองได้นะครับโอเครักษามะเร็งครับผมคุณบีติดูคุณมนฤดีผ่าตัดยกเต้าเสริมไม่เท่ากันเสริมใหม่ได้ครับการเสริมสร้างเต้านมเนี่ยก็ถือเป็นศัลยกรรมที่ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีเนาะแต่งตัวง่ายถ้าเกิดว่าเราเสริมสร้างไปแล้วรู้สึกยังไม่บาลานซ์กันก็มาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับคุณนพปวดบางครั้งเป็นไปได้นะครับอาจจะสัมพันธ์กับรอบเดือนก็ได้ผ่าตัดเต้าพร้อมเสริมตัดทิ้งอีกข้างเจอซีสต์กลัวจะเป็นมะเร็งได้นะครับคุณพลอยลองปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาดูได้นะครับถ้ามีข้อบ่งชี้สามารถเบิกจ่ายได้ก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคสาวสองมะเร็งเต้านมที่จริงสาวสองเนี่ยไม่ต้องตรวจมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าควรจะตรวจถุงเต้านมเทียมว่ามีอาการแตกรั่วซึมหรือเปล่าแต่ในบางครั้งสาวสองที่ใช้ฮอร์โมนเป็นจำนวนเยอะอาจจะเจอความผิดปกติของเต้านมหรือมีเนื้อเต้านมที่แอคทีฟกว่าปกติได้ก็สามารถตรวจมาโมกรัมอุลตราซาวด์ได้เช่นเดียวกับสุภาพสตรีเช่นกันครับผมฉีดไขมันตัวเองคือถ้าฉีดฟิลเลอร์เนี่ยยากมากถ้าฉีดไขมันเนี่ยก็ถ้าฉีดบางเทคนิคหรือฉีดไม่ดีหรือฉีดเป็นก้อนๆแข็งๆเนี่ยบางทีก็อาจจะรบกวนการตรวจมาโมกรัมอุลตราซาวด์ได้เหมือนกันนะครับบางครั้งตัวมาโมกรัมอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าโอเคอันนี้เป็นก้อนไขมันที่ตายนะนี่เป็นก้อนไขมันที่ฉีดนะบางทีเราก็เห็นแล้วอาจจะแยกไม่ค่อยได้ว่าเอ๊ะเป็นก้อนไขมันจากการฉีดหรือว่าเป็นก้อนเนื้อที่เหมือนกับมะเร็งในกรณีนี้เนี่ยบางทีเราก็จะต้องเจาะตรวจหรือตัดไปตรวจได้นะครับวิธีการตรวจเต้านมนะครับผมอันนี้มีลิงก์ YouTube แล้วนะครับวิธีการตรวจเต้านมเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคคุณอุบลสวัสดีครับผมโอเคการตรวจสิทธิ์สปสช.ก็แปะโพสต์อยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมโอเคเอ้าคุณนุกเป็นคนไข้ผมตั้งแต่29ถึง38แล้วผมติดตามคนไข้มาถ้านานที่สุดก็จะเป็นคนไข้ที่รักษากันตั้งแต่ปี52ใช่15ปีละถ้านับกลับมาจากอิตาลีก็ปี58 57 58เท่าๆนั้นก็10ปีละใช่ไหมนานเชียวติดตามตลอดนะใครที่เคยถ้าเราเคยผ่าตัดกันแล้วครั้งหนึ่งเราจะเป็นคนไข้กันตลอดไปหลักการเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่เราเคยผ่าตัดแบบขอให้เดินมาบอกว่าเคยผ่าตัดกับจันบัวเมื่อ15ปีก่อนผมนะโอเคมาว่ามาได้ตลอดนะครับชอบติดตามคนไข้ชอบดูแลขอบคุณคุณหมอมาตรวจก่อนนะยังการที่บอกว่าตรวจทำได้ไหมตามหลักการแล้วทำได้แต่เอาจริงๆเราก็ต้องเข้ามาดูก่อนว่าเอ๊ะเราจะทำด้วยเทคนิคไหนทำแล้วจะได้ผลอย่างที่เราคาดคิดไหมเราคาดหวังผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะครับเราต้องมาตรวจเพื่อแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยนะครับได้นะครับเข้ามาได้คุณวราพรยกกระชับเสริมผ่าก้อนไฟโบรอะดีโนมานะครับพวกนี้เป็นบีไนหรือไม่ใช่ก้อนเนื้อร้ายนะครับก้อนเนื้อไม่ร้าย1ปีเจออีก2ก้อนเสริมได้นะครับก็ยังสามารถเสริมได้อยู่นะครับคุณเจนรักษามะเร็งเต้านมเจ็บคัดสูงกว่าอีกข้างอาจจะมีพังผืดโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าข้างที่เป็นมะเร็งเต้านมได้รับการฉายแสงบางทีอาจจะมีพังผืดทำให้สูงเราก็ปรับลงมาให้บาลานซ์เท่ากันได้นะครับมีแผ่นจะยกกระชับเสริมเจ็บครับโอเคคุณเจนนะครับโอเคตรวจได้นะครับโอเคแล้วก็อายุใกล้เลข5คุณระดาแต่ไม่มีประวัติความเสี่ยงในครอบครัวปีละครั้งครับผมถ้าเกิน40แล้วแนะนำตรวจปีละครั้งครับ
ตรวจภายในก็เช่นกันครับผมปีละครั้งครับพรุ่งนี้สิล่าลองนัดเข้ามาก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นคนไข้เป็นมะเร็งเนี่ยผมก็จะรับนัดในศิริราชอยู่แล้วแต่ว่าคนไข้ในศิริราชก็แน่นเหมือนกันเราก็จะค่อยๆดูคิวตามความเร่งด่วนด้วยอย่างถ้าเป็นมะเร็งมีมะเร็งอยู่ในร่างกายจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาก็อันนี้ผมอาจจะให้ทางคุณพยาบาลแผนกคัดกรองนะครับต้องบอกว่าผมจะทำงานไม่ได้เลยถ้าไม่มีพยาบาลคลินิกเต้านมศรีราชที่ทำการคัดกรองคนไข้ได้ดีมากนะครับแล้วทุกท่านก็ทำงานหนักมากอยากจะเรียนขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่เข้าใจว่าบางทีแบบบางทีก็มีที่ประกาศวันหยุดราชการมาอย่างเงี้ยครับเราต้องเลื่อนคนไข้หมดเลย60คนกระจายไปหมดเงี้ยหรือบางทีแบบเกิดว่ามีอะไรที่ทำให้แบบเราต้องงดต้องเลื่อนอะไรเงี้ยครับก็ทางทีมพยาบาลแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่คลินิกเต้านมก็จะเป็นท่านที่โทรไปเลื่อนก็อยากจะขอความร่วมมือขอความกรุณาให้เข้าใจพวกเราด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทำงานกันจริงๆบางทีแบบเอ๊ะทำไมเลื่อนไม่มีใครอยากเลื่อนจริงหมอก็ไม่อยากเลื่อนเลื่อนไปก็ต้องตรวจคนไข้ดับเบิลเนาะเลื่อนอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ดับเบิลแต่เราก็ต้องมีภารกิจที่บริการประชาชนบริการวิชาการแล้วก็บางท่านก็ป่วยอาจารย์หลายท่านเนี่ยงดเพราะป่วยจริงๆตรวจคนไข้จนป่วยมีคนพูดว่าทำงานเนี่ยหมอนี่จะตายก่อนคนไข้เอาเพราะว่าแบบป่วยก็ไม่หยุดอะไรเงี้ยมานั่งตรวจกันก็เพราะฉะนั้นถ้าบางทีถ้าคุณหมอหรืออาจารย์งดเนี่ยแปลว่างดจริงๆอาจารย์ท่านตรวจไม่ไหวจริงๆบางท่านป่วยจนไม่มีเสียงพูดจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็โอเค anyway แค่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยเรามักจะให้เร็วก่อนนะครับแต่ถ้าเคสที่เสริมปรึกษาแก้ไขไม่เร่งด่วนเราก็อาจจะเป็นคิวเร็วแต่ไม่ได้คิวเร่งด่วนนะครับถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นคิวเออร์เจนต์เป็นคิวเร่งด่วนถ้าเป็นมะเร็งมาแก้ไขรักษาอาจจะเป็นคิวเร็วแต่ไม่ใช่คิวเร่งด่วนถ้าเป็นตรวจติดตามก็อาจจะเป็นคิวตามนัดนะครับเราก็มักจะให้ priority หรือว่าให้ความสำคัญให้ลำดับการรักษาอยู่ประมาณนะครับโอเคไหนมาดูต่อเนื่องซิถึงไหนแล้วโอเคครับแผ่นยกกระชับเสริมโอเคโอเคคุณเจสซี่ดีเคขอบคุณนะครับ2 เดือนแผลจะเริ่มเข้าที่นะครับช่วงอาทิตย์แรกๆอาจจะเอ๊ะแผลแบบยุ่ยๆย่นๆหรือเปล่าผ่านไปเดือน2เดือนเอ๊ะทำไมแดงๆพอเดือน2เดือน3เนี่ยแผลเริ่มเรียบละหลัง3เดือน6เดือนเนี่ยแผลเริ่มจางละนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับมีเหตุผลของเขาอยู่คุณจีลาสวัสดีครับคุณหนูผักกาดเป็นคนไข้ผมที่ศรีราชได้ชีวิตใหม่เพราะผมเลยเพราะทีมงานผมด้วยนะครับทีมงานทุกท่านช่วยกันดูแลเสริมหน้าอกตัดเต้าสองข้างเสริมใต้กล้ามเนื้อเสริมบนกล้ามเนื้อสองข้างต่างกันยังไง เดี๋ยวมาดูแล้วเดี๋ยวผมให้รายละเอียดนะครับเราทำได้หลายเทคนิคนะครับในการเสริมสร้างเต้านมวันหยุดช่วงวันที่13ถึง20มิถุนาผมไม่อยู่กลางเดือนนี้นะครับโอเคได้ครับอ้าวมาไหนเราเลื่อนจอกลับเข้ามากันนี้ซะหน่อยโอเคครับตอนนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรละผมจะตั้งใจว่าไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็53-54นาทีแล้วนะครับก็ใกล้เวลาที่เราจะต้องลากันแล้วก็เดี๋ยวนะอยากให้ดูตัวYouTube channel ตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าดร.บัวโอเคเดี๋ยวนะครับผมน่าจะชื่อนะโอเค channel นี้นะครับอันนี้นะครับ
เข้าไปติดตามได้นะครับดร.บัวก็จะมีเนี่ยครับพูดถึงการนวดหน้าอกหรือว่าไลฟ์ที่เราคุยกันมานะครับก็เข้าไปดูได้นะครับก็ในไลฟ์เนี่ยน้องแจนเองก็จะพูดเรื่องพยายามจะเราจะแบ่งเซกชันให้เข้าใจง่ายด้วยนะครับแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยครับการใส่เสื้อในการตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน channel นี้เลยนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็4ทุ่มแล้วนะครับเราก็อยู่กัน3ทุ่มถึง4ทุ่มวันนี้ถือว่าตัวเองโอเคมากมาค่อนข้างตรงเวลานะครับอันนี้มีไฟด้วยติ้งปุ้งโอเคครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมซัพพอร์ตด้วยก็น้องๆในทีมนะครับน้องแจนน้องฟ้าน้องแอนนี่นะครับวันนี้ก็มาช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็มีน้องฝนที่เป็นเมนเจอร์ให้ด้วยนะครับผมถับมีคำถามตกหล่นไหมคุณกัญญพัฒน์ยายกับแม่เป็นมะเร็ง31ตรวจด้วยนะครับเนาะตรวจมาโมกรมอัลตราซาวด้วยนะครับคุณกัญญพัฒน์ถ้าก่อนนะพบผมนะครับคุณบีปิจูโอเคนะครับน้องแจนสวัสดีก็เหมือนเดิมเนาะก่อนจะลาไปผมก็มักจะอยากจะบอกว่าวันนี้ความรู้ที่ให้ก็ถือว่าเป็นความรู้ทางการแพทย์นะครับความรู้ที่เป็นมาตรฐานที่เราอยากมาแชร์กันให้ทุกท่านสามารถดูแลเต้านมตัวเองได้ดีที่สุดนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสามารถถามมาทางนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดทางนี้อาจจะถ้าไม่ได้อ่านก็ถามมาทางLINE Officialก็ได้หรือว่าผมมี Instagram หรือว่ามี YouTube เข้ามาถามมาก็ได้นะครับทางทีมงานก็จะรวบรวมคำถามมาให้นะครับแล้วก็ผมก็จะมาค่อยๆทยอยต่อไปนะครับสิ่งที่เราดูแลกันวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำให้ทุกท่านมีสุขภาพเต้านมที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับสิ่งที่ผมพูดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมาหานายแพทย์วิษณุเพียงท่านเดียวนะครับสามารถตรวจมาโมกรัมอัลตราซาวด์ที่ไหนก็ได้สามารถรีเควสต์ได้กับศัลยแพทย์เต้านมหรือว่าศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งได้หมดเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะพอดีอายุ40แล้วนะอายุ45แล้วนะขอตรวจมาโมกรัมอัลตราซาวด์หน่อยก็ได้แบบเอ๊ะก่อนเสริมหน้าอกพอดีมีประวัติครอบครัวนะว่าแบบมีมะเร็งเต้านมในครอบครัวก่อนเสริมหน้าอกอาจารย์ช่วยส่งคุณหมอช่วยส่งอัลตราซาวด์ก่อนได้ไหมเพื่อที่จะได้เช็คสุขภาพเต้านมก่อนที่จะทำการเสริมหน้าอกนะครับพวกนี้เราสามารถที่จะปรึกษาหรือว่าบอกความต้องการเรากับศัลยแพทย์ผู้ที่เราไปปรึกษาได้นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ57 58นาทีแล้วโอเคได้ Have a good night Bye bye ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม